ูช้ชมเป็นคนหนึ่งที่ชอบซื้อเครื่องประดับราคาแพงแต่ว่าเป็นการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์หรือว่ากล่องสุ่มหรือเปล่าคะบางทีแบบนี้เนี่ยต้องเช็คดูดีๆนะคะว่าตกลงแล้วที่อยู่ในมือเนี่ยเป็นของแท้หรือว่าของปลอมค่ะอย่างเมื่อช่วงค่าวันนี้ค่ะตำรวจเข้าควบคุมตัวเพชรพันปีที่บ้านพักแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครค่ะ <S <S หลังจากตกเป็นผู้ต้องหาช่อกงประชาชนหลอกขายเครื่องประดับคุณภาพต่ามีผู้เสียหายเนี่ยมากกว่า40คนนะคะ รมวมมูลค่าความเสียหายเนี่ยมากกว่า2องล้านห้าแสนบาทเลยทีเดียวค่ะจากการสอบปากคำของตํารวจนะครับเบื้องต้นผู้ต้องหาย,ยัางคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วตอนนี้ได้รับการประกันตัวไปแล้วนะครับวงเงิน5้าแสนบาทครับนางสาวเพชรพันปีอภิมหาโชคภัยสารผู้ต้องหาตามหมายจับคดีช่อโกงประชาชนนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกําเนิดสภาพคุณภาพ ปริมาณเกี่ยวกับสินค้าซึ่งนี่ถือว่าเป็นความผิดตามพรบรรคุ้มครองผู้บริโภคถูกตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบ,ขบรรเข้าไปจับกลุ่มตัวที่หน้าบ้านพักอยู่ที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเมื่อช่วงค่ำวันนี้นะครับสำหรับพฤติการของผู้ต้องหาค่ะมีการโฆษณาขายเครื่องประดับทั้งพวกเพชร พลอยทับทิมกล่องสุ่มเครื่องประดับเพชรผ่านทางเพจสื่อออนไลน์อวดอ้างว่าเป็นเพชรแท้เบลเยียมน้ำร้อยพลอยแท้ทองคำ 18K รวมถึงทับทิมแท้จนมีผู้เสียหายกลุ่มหนึ่งหลงเชื่อไปซื้อเครื่องประดับทั้งรายชิ้นแล้วก็แบบกล่องสุ่มเป็นการซื้อเนี่ยตั้งแต่ปี2562จนถึงปี2565ค่ะ กระทั่งว่ามีข่าวเชาวว่าจัดฉากถูกรางวัลที่หนึ่งทำให้ลูกค้าสงสัยพฤติกรรมของเพชรพันปีว่าอาจมีการหลอกลวงจึงนำเครื่องประดับที่ซื้อไว้เนี่ยไปตรวจสอบคุณภาพผลตรวจเนี่ยพบว่าเป็นเพชรเกรดต่ำพอยปลอมทองคำก็ไม่ถึง 18k ตามที่อ้างไว้ค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้เสียหายรวมถึง46คนรวมมูลค่าความเสียหายกว่า2ล้าน5แสนบาทผู้เสียหายจึงรวมตัวกันเข้าแจ้งความกับตำรวจ ก่อนที่ตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอสารอนุมัติหมายจับค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะคะจากนั้นยื่นขอประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนให้ประกันด้วยหลักทรัพย์ประกัน500 0 0 0บาทค่ะ